มีเรื่องนึงเกิดขึ้นกับครอบครัวนึงคุณผู้ชมฮะก็คือแม่เนี่ยเชื่อปู่ร่างทรงมากกว่าลูกสาวตัวเองครับแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปเข้าพิธีแก้คุณไสยอมแม้กระทั่งให้ลูกสาวเนี่ยถอดเสื้อผ้าล่อนจ้อนเพื่อทำพิธีเนี่ยนะแล้วไปทำมาแล้วด้วยรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยจะทำพิธีกันเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าพิธีรอบสองคือจะโกนขนอวัยวะเพศครับนี่นะยังดีครับร้องเรียนกับทีมข่าว Workpoint เรายับยั้งได้ทันเรื่องนี้เนี่ยแต่เดิมตอนต้นเลยนะครับก็มีคนร้องเรียนมายังแฟนเพจหมายจับกับบรรจงนี่นะซึ่งก็บอกนะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยมีลูกชายอายุ16ปีแล้วลูกชายเนี่ยได้คบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ำอายุ16ปีเป็นลูกสาวของข้างบ้านเด็กทั้งสองกันก็คบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นี่นะครับทีนี้แม่ของฝ่ายหญิงเองก็รับรู้เรื่องการคบหากันตัวเธอเองผู้ร้องเนี่ยก็บอกว่าก็รักน้องน้ำเนี่ยเหมือนกับลูกแท้ๆคนหนึ่งต่อมาครับปรากฏว่าคบกันไปคบกันมาเนี่ยนะครับแม่ของน้องน้ำได้ไปหาหมอดูหรือว่าร่างทรงเนี่ยที่เป็นปู่ร่างทรงแล้วร่างทรงคนดังกล่าวนั้นก็ได้บอกกับแม่น้องน้ำบอกว่าเนี่ยที่น้องน้ำเนี่ยมาคบหากับบ้านนี้เนี่ยผู้ชายบ้านนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าถูกของดำนะถูกคุณไสไม่ถึงว่าถูกฝ่ายชายทำคุณไสใส่เงี้ยหรออ้างว่าถูกครอบครัวเนี้ยทำคุณไสใส่นะฮะแล้วก็บอกว่าให้เลิกคบกับครอบครัวนี้จากนั้นเนี่ยให้เอาเด็กเนี่ยมาเข้าพิธีโดยจะแก้คุณไสให้นี่นะครับโดยปู่ร่างทรงเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าห้ามติดต่อกับครอบครัวของฝ่ายชายนี่นะฮะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยปรากฏแม่ของน้องน้ำเนี่ยก็ดันเชื่อปู่ร่างทรงด้วยคุณผู้ชมฮะมีการกำชับนะครับไม่ให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยมาคบหากับครอบครัวของฝ่ายชายแล้วก็มีการบังคับให้เด็กเนี่ยไปทำพิธีเอาของออกโดยพิธีที่ว่าเนี่ยก็ให้เด็กถอดเสื้อผ้าจนหมดแล้วก็ให้เด็กเนี่ยก็คือน้องน้ำเนี่ยอาบน้ำมนต์นอนอาบน้ำมนต์เปลือยกายแล้วก็ปู่ร่างทรงเนี่ยเอามีดหมอเนี่ยจี้ไปตามร่างกายเพื่อขับไล่นะตามความเชื่อเห็นบอกว่าเป็นการไล่ของอันนี้เนี่ยพิธีนี้ทำไปแล้วนะครับแถมยังให้น้องน้ำเนี่ยนะครับเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยที่ครอบครัวของฝ่ายชายเคยซื้อให้นะครับเอาไปเผาทิ้งให้หมดนี่เอาไปเผาทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อไล่คุณไสคือเรื่องนี้เนี่ยคนที่ร้องเรียนมาเนี่ยเป็นแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวหน่อยเพราะว่าเธอกับลูกชายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปทำของทำเสน่ห์หรือว่าไปทำคุณไสใส่น้องน้ำเลยก็เห็นใจเด็กด้วยนะคะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณปอบเปี๊ยกกันเวลาเสาเรือนก็เลยไปพบกับผู้ที่เข้ามาร้องเรียนในเพจหมายจับกับบรรจงโดยผู้ร้องเรียนเนี่ยแม่ของเด็กชายนะครับก็เปิดใจกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเนี่ยเด็กทั้งสองคนเนี่ยอายุเท่ากันนะก็คบหากันเป็นเพื่อนกันนี่นะครับแต่กลายเป็นว่าถูกครอบครัวของฝ่ายหญิงมากล่าวหาว่าทำไสยศาสตร์ใส่เล่นของดำใส่แล้วก็ให้น้องน้ำเนี่ยตัดขาดกับลูกชายของเธอแต่สิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือน้องน้ำก็มาร้องไห้ระบายให้เธอฟังบอกว่าเนี่ยถูกแม่แท้ๆเนี่ยบังคับให้เข้าพิธีถอดเสื้อเปลือยกายอาบน้ำมนต์แก้ของเข้าเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็คือน้องผู้หญิงอะค่ะเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันแล้วเราก็ไม่อยากแบบว่าไม่อยากให้เด็กไปข้างนอกแล้วก็เรียกเด็กเข้ามาในบ้านหมายถึงแบบว่ามาอยู่มากินทำกับโปรงกับข้าวกินคือดูแลกันไปเราก็เอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้มากน่ารักเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนไปเราก็พอดีวันนั้นไปต่างจังหวัดแล้วซื้อของไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่พูดคุยด้วยแล้วสักพักนึงน้องผู้หญิงก็โทรมาบอกว่าเขาเอาของแม่ทิ้งแล้วแม่ตกใจมากแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าทำไมอ่ะลูกก็พ่อปู่บังคับบอกว่าแม่แบบบังคับไม่ให้คบให้ตัดขาดบ้านหลังนี้คบไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าแม่ทำของใส่กินของคุณแม่ไปเยอะมากแล้วต้องทำพิธีเอาออกแค่นั้นล่ะค่ะคุณแม่แบบใจหายแล้วก็เสียใจมากน้องก็เล่าให้ฟังว่าน้องโดนทำร้ายโดนทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้บังคับถอดเสื้อผ้าอาบน้ำมนต์ขับไล่ของไม่ดีออกไปแล้วก็เอามีดจี้ตามตัวน้องร้องไห้น่าสงสารมากอยากจะช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนั้นที่ถูกกระทำให้หลุดพ้นค่ะให้หลุดพ้นว่า
มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่งมงายแล้วทางบ้านคุณแม่ไม่มีอะไรของพวกนี้เลยค่ะไปตรวจสอบดูได้เลยคุณแม่ไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ารอปรึกษาทางหลายด้านก่อนเนี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็จะเอาให้เรื่องให้ถึงที่สุดค่ะคุณแม่โดนกล่าวหาโดนแบบครอบครัวโดนกล่าวหาทั้งที่ครอบครัวทำมาหากินค้าขายทำงานสุจริตมาตลอดนี่ก็คือแม่ของฝ่ายชายซึ่งมาร้องเรียนกับเราเนี่ยนะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน้องน้ำสาววัย16ปีเองก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากเพราะแม่แท้ๆของเธอเนี่ยหลงเชื่อปู่ร่างทรงให้ไปทำพิธีแบบนี้โดยครั้งแรกเนี่ยทำไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณ5ทุ่มที่บ้านของป้าปู่ร่างทรงเนี่ยทำพิธีอาบน้ำมนต์แล้วก็ให้เธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนเธอจะขัดขืนก็กลัวจะโดนแม่ดุต้องฝืนใจยอมเข้าพิธีล่าสุดเห็นบอกว่าได้มีการนัดให้ทำพิธีครั้งที่2ก็คือเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะวันพฤหัสที่11มิถุนายนในครั้งที่2เนี่ยปู่ร่างทรงบอกว่าจะมีการโกนขนอวัยวะเพศให้เธอด้วยเธอก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับก็เลยส่งคลิปมาให้กับทีมข่าวของเรานะครับช่วยแก้ไขเรื่องนี้หน่อยคือช่วยเหลือเธอหน่อยเดี๋ยวลองฟังเสียงที่เธอเล่าให้ฟังหน่อยนะครับคนที่เขาทำกับหนูอะค่ะเขาชื่ออ้นค่ะแล้วเขาทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้หนูค่ะเขาบอกว่าหนูโดนของค่ะโดนทางฝั่งแม่ของเพื่อนนะคะเขาก็แบบทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้หนูถอดเสื้อผ้าให้หมดเลยค่ะแล้วก็อาบน้ำมนต์แล้วก็เขาเอาไม้กับเข็มมาค่ะมาจิ้มตามตัวค่ะแล้วมันก็มีรอยมีดบาดตรงขาค่ะแล้วหนูไปพูดกับแม่แม่ก็ไม่เชื่อหนูค่ะแม่ไปเชื่อปู่อะค่ะหนูก็ไม่รู้ทำไมว่าแม่ไปเชื่อเขาวันพฤหัสนี้ค่ะเขาจะอาบน้ำมนต์อีกรอบนึงค่ะให้หนูถอดเสื้อผ้าโกนขนอะไรวะเพศแล้วก็เปลือยหมดเลยค่ะแล้วให้หนูนอนราบกับพื้นลงไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากมีดไม้แล้วเขาจะใส่เป็นถุงมือแทนค่ะหนูไม่อยากให้แม่หนูแล้วก็แม่ฝั่งเพื่อนโดนใส่ร้ายไปมากกว่านี้ค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วสะเทือนใจไหมแม่เนี่ยไม่เชื่อหนูแม่เนี่ยเชื่อแต่พ่อปู่ครับครับแล้วก็เนี่ยพิธีครั้งที่2เนี่ยจะทำแรงกว่าเดิมอีกโดยจะโกนขนอวัยวะเพศเธอแล้วก็เดิมเนี่ยที่เอามีดจี้เนี่ยคราวนี้จะเอามือจี้นี่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางทีมข่าว Workpoint ก็รีบดำเนินการประสานตำรวจเนี่ยช่วยเหลือเธอทันทีเนี่ยนะครับคือปู่ฤาษีที่ว่าเนี่ยเห็นทราบชื่อมาก็คือชื่อว่าอาจารย์อ้นสำนักของปู่ฤาษีคนที่ว่าเนี่ยอยู่แถวย่านจรัญสนิทวงเนี่ยนะในกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบดูใน Facebook นี่นะครับค่ะ Facebook ของอาจารย์อ้นคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ได้มีการรับสักด้วยนะครับแล้วก็มีการรับทำพิธีอะไรต่างๆนี่นะฮะผู้สื่อข่าวครับได้ติดต่อประสานไปทางตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีท่านภูมิกับก็คือพันตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒน์ก็หาทางช่วยเหลือนะครับยับยั้งไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยมีการเรียกครอบครัวของเด็กผู้เสียหายเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับและทางภูมิกับเองก็บอกว่าเนี่ยถ้าแม่เนี่ยยังจะทำแบบนี้อีกแม่จะมีความผิดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับตอนนี้เรากำลังคุยมันต้องแบ่งว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างความเชื่อความศรัทธากับและกับตัวกฎหมายและสิทธิของมนุษยชนสิทธิของร่างกายของคนน้องอายุพอสมควรแล้วมีสิทธิ์มีเสียงมีความคิดแล้วมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองแล้วนะครับถ้ามันเกิดการผิดจริงพิสูจน์ว่ามันผิดจริงเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการอนาจารและก็การทำร้ายร่างกายเพราะว่ามีการแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าทำให้มีการเลือดออกอะไรเงี้ยครับเราขอร้องว่าอย่าทำเลยนะฮะซึ่งทางครอบครัวก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแล้วเราชี้แจงให้หมดว่าข้อดีข้อเสียสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเรื่องจิตวิทยาเรื่องความจิตใจของน้องในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่ควรจะไปบังคับใครครับครั้งแรกนั้นถือว่าสามารถดำเนินคดีได้หรือยังคะเอาจริงๆแล้วก็สามารถดำเนินคดีได้แล้วครับขึ้นอยู่กับตัวน้องเขาด้วยครับถ้าผู้กำกับเองเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคะคือแม่ของเด็กฝ่ายหญิงเนี่ยเชื่อแบบสุดจิตสุดใจเลยไงว่าลูกโดนของเข้าแน่นอนโดนคุณไสก็จะไปทำพิธีกับพ่อปู่คนนี้
แต่ว่าแม่เนี่ยคือยอมที่จะให้ลูกเนี่ยเปลือยกายแล้วให้อีกฝ่ายนึงก็คือพ่อปู่ร่างทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็เป็นผู้ชายไงทำพิธีพูดง่ายๆก็คือในพิธีเนี่ยมันก็ต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวมันก็เข้าข่ายการลวนลามอนาจารนะไม่ไว้ใจนะคะที่สำคัญนะครับแม่เนี่ยไปบังคับลูกครับจะต้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้กับคนนี้ครับครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้เป็นแม่โดยทางตำรวจเนี่ยบอกว่าขึ้นอยู่กับน้องน้ำว่าจะเอาอย่างไรนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางแม่เองก็รับปากกับตำรวจแล้วว่าจะไม่เอาลูกเนี่ยไปเข้าพิธีแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ขอโทษขอโพยมีการกอดกันแต่ว่าตัวของอาจารย์อ้นเนี่ยปู่ร่างทรงเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำอีกทีนึงนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตามต่อโดยจะประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่พม.เนี่ยให้มาดูแลเรื่องนี้หน่อยเพราะเราเองก็เป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวเด็กเนี่ยกลับไปอยู่กับครอบครัวคือต่อหน้าตำรวจอาจจะพูดอีกแบบนึงเดี๋ยวพอกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยไม่รู้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่พาเด็กเข้าพิธีแบบนี้อีกอันนี้เนี่ยที่เห็นภาพเป็นรอยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเอามีดหมอมาตามร่างกายใช่ไหมคะมาถูกตามร่างกายแล้วบาดเข้าไปน้องก็เลยเจ็บนะคะแล้วก็พอไปดูความเคลื่อนไหวใน Facebook ของอาจารย์อ้นเนี่ยนะคะปู่ร่างทรงเนี่ยมีการเชิญชวนว่าใครจะสักให้ติดต่อมาได้ด้วยอะตอนนี้เองทักมานะว่างั้นใครจะสักติดต่อมานะรัฐบาลเขาเปิดแล้วจ้าเปิดให้สักแล้วแต่แบบสักในรูปแบบไหนก็ไม่รู้อะครับค่ะนี่ฮะเขาบอกว่าสำนักก็อยู่แถวๆย่านจรัญสนิทวงศ์นี่นะครับไม่รู้ว่าคนที่เป็นสาวๆนี่ไปร่วมพิธีแก้คุณสายเนี่ยจะโดนแบบน้องน้ำเนี่ยมากี่รายแล้วโอ้โหนี่ทำไมต้องโกนขนอวัยวะเพศก็ไม่ทราบนี่นะครับเป็นอาจารย์สำนักไหนก็ไม่รู้ครับครับนี่ยังดีว่าผู้สื่อข่าวเราทราบเรื่องนี้ทันเมื่อวานนี้เพราะว่าจริงๆเขานัดเมื่อคืนนี้เลยคืนวันพฤหัสเมื่อคืนนี้จะเข้าพิธีครั้งที่สองแม่เนี่ยบังคับให้ลูกเนี่ยจะไปทำพิธีโกนขนดีว่าผู้สื่อข่าวเราประสานตำรวจยับยั้งไว้ก่อนนี่นะฮะแล้วเรื่องนี้ต้องชื่นชมแม่ของฝ่ายชายด้วยนะคะที่เห็นความผิดปกติแล้วก็คือพยายามจะ เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองความชัดเจนของครอบครัวว่าตัวเองไม่ได้ทำคุณสายน้องเขาแล้วก็เป็นห่วงเด็กด้วยนะคะกลัวว่าจะโดนอะไรไปยังไงก็ตรวจสอบการติดตามกันต่อเรื่องนี้เด็กอายุเพิ่งจะ16เท่านั้นเองเนี่ยนะฮะ